ผู้ชมยังคงติดตาม Wake Up News นะครับผ่านทาง Voice TV ช่อง21กับผมวีระนันท์และคุณณรัชพรนอกจากช่องทางผ่านทางทีวีดิจิตอลแล้วนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถรับชมรายการสดกันได้ก็คือ Facebook Live นั่นเองนะครับไปที่แฟนเพจของ Voice TV 21นะครับสามารถแสดงความเห็นเข้ามาได้รวมถึงในช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของหลักประกันสุขภาพหรือที่เรียกกันว่า30บาทรักษาทุกโรคนั่นเองมีการพูดคุยไปถึงบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงหน่วยงานที่ทำประชาพิจารณ์ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจหรือว่าอยากจะถามเข้ามานะฮะก็สามารถพิมพ์ข้อความมาได้เราจะติดตามแล้วก็นำคำถามผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook Live ขึ้นมาถามผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่ารัฐบาลเดินหน้าเรื่องของการประชาพิจารณ์วันนี้มีการแก้กฎหมายเรื่องของบัตรทอง14ประเด็นครับโดยจะแยกเงินเดือนแล้วก็งบเหมาจ่ายรายหัวด้วยวันนี้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับได้เปิดเวทีประชาพิจารณ์แก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพวันแรกครับโดยนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอกว่าการเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะความเห็นที่มีการแสดงตัวตนเพื่อให้รวบรวมแล้วก็นำเสนอต่อคณะกรรมการยกร่างกฎหมายบัตรทองเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงต่อไปนะครับทั้งนี้คณะกรรมการยกร่างกฎหมายได้พิจารณาแก้ไขในหลากหลายประเด็นครอบคลุม14ประเด็นอย่างเช่นการปรับสัดส่วนคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เรียกกันว่าบอร์ดสปสช.และสัดส่วนของคณะกรรมการติดตามประเมินผลรวมถึงการแก้ไขข้อกำหนดคุณสมบัติที่มาของผู้ที่จะมาเป็นเลขาธิการสปสช.ครับรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องของงบประมาณโดยเฉพาะการแยกเงินเดือนของบุคลากรออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวนะครับแล้วก็มีการให้คำนิยามค่าใช้จ่ายงบค่าใช้จ่ายรายหัวครอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆด้วยจากเดิมที่โรงพยาบาลนี่ไม่สามารถจะใช้เงินส่วนนี้ในการจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าซ่อมเครื่องมือแพทย์ได้เพราะว่าที่ผ่านมานะครับไม่สามารถนำไปใช้เนื่องจากติดขัดของข้อกฎหมายในการนำเงินต่างๆไปดูแลประชาชนโดยตรงเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามนะคะการแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพได้มีข้อสังเกตจากนายแพทย์วินัยสวัสดิ์วรอดีตเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะว่าควรต้องยึดหลักตามเจตนารมณ์ที่คำนึงถึงประชาชนไม่ควรปรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่กำหนดให้สร้างสมดุลระหว่างผู้ให้บริการซึ่งก็คือกระทรวงสาธารณสุขกับผู้ซื้อบริการก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินอกจากนี้นะคะควรจะแก้ไขเฉพาะประเด็นที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐทักท้วงเรื่องความไม่ชัดเจนของการใช้งบประมาณจนทำให้เป็นอุปสรรคต่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการแต่หากแก้ไขในประเด็นที่นอกเหนือจากนี้ก็ต้องเปิดให้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางค่ะทางนี้การจัดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นต่อการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นในวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนคือวันพรุ่งนี้ก็จะไปเปิดเวทีที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็จะมีการจัดเวทีแบบนี้ครบทั้ง4ภาคตลอดเดือนมิถุนายนนี้ด้วยแนวคิดเรื่องของการปรับแก้กฎหมายบัตรทองก็เป็นแนวคิดของทางคสช.ที่ประกาศมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะว่าอยากให้ประชาชนนั้นได้ประโยชน์จากเรื่องของหลักประกันสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ก็ต้องไม่ควรลดลงอ่ะคุณแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพเนี่ยให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยนะคะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเองก็มีข้อท้วงติงจากโรงพยาบาลภาครัฐซึ่งเป็นผู้ให้บริการประชาชนนะครับบอกว่าตั้งแต่มีบัตร30บาทเนี่ยทำให้พวกเขาขาดทุนการบริหารงานต่างๆก็ไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับขณะเดียวกันนะคะก็มีคนเป็นกังวลล่ะค่ะแม่จะมีการปรับแก้กฎหมายแบบนี้จะกระทบกับพวกเขาหรือไม่อย่างไรนะคะการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพนะคะก็อาจจะกระทบกับสิทธิ์ของผู้ป่วยแล้วก็ผู้ใช้บริการด้วยเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องนี้กันนะคะกับคุณอภิวัตกวางแก้วเป็นประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV และเอสแห่งประเทศไทยค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณอภิวัตค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมคุณอภิวัตมองว่าจะกระทบกับประชาชนมากน้อยขนาดไหนและประเด็นใดบ้างคะผมอยากจะตั้งต้นแบบนี้นะครับว่า การแก้พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ย
แก้แล้วแย่กว่าเดิมเนี่ยที่พวกเขาเองเนี่ยมีข้อท้วงติงก็คือเรื่องหลักการนะครับว่าเจตนารมณ์เนี่ยการแก้พ.ร.บ.เนี่ยต้องไม่ขัดเจตนารมณ์หรือหลักการเดิมนะครับถ้าว่าถ้าหลักการเดิมเนี่ยถ้ามันถูกแก้ไขแล้วบิดเบี้ยวไปเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสตกผลกระทบได้มากมายนะครับเช่นถ้ามองในเนื้อหาสาระนะครับเรื่องอันที่หนึ่งก็คือว่าการแก้พ.ร.บ.หลักประกันเนี่ยมีความชอบธรรมหรือไม่มีความเป็นธรรมหรือไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา77ไหมที่ต้องประเมินผลกระทบและต้องรับฟังความเห็นอย่างกว้างขวางนะครับก่อนที่จะมาทำประชาวิจารณ์นะครับทีนี้ดูเหมือนว่าคสช.เองก็พยายามนะครับที่จะบอกว่าทำให้ดีขึ้นเนี่ยและจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าหลักการมันปิดเที่ยวตั้งแต่แรกเนี่ยประชาชนก็ได้รับผลกระทบโดยตรงแน่ๆนะครับส่วนที่14ประเด็นนะครับที่กำลังจะถกเถียงแก้ไขกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยผมยังไม่รู้นะครับว่าสช.จะจัดการความเห็นและจะแก้เอาความเห็นของประชาชนที่พยายามที่จะเอาตัวเองเข้าไปในเวทีแล้วพูดนะครับว่าประชาชนมีความเห็นอะไรบ้างในแต่ละประเด็นทั้ง14ประเด็นนั้นเนี่ยสช.จะจัดการยังไงนะครับเพราะมันมีความเห็นแย้งเห็นต่างนะครับอันนี้ก็ต้องออกมาตอบคำถามนะครับผมจะลงรายละเอียดอีกนิดหน่อยในมาตรา5วรรค2อย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นถ้าบอร์ดเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้ประชาสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้เนี่ยก็แปลว่าอะไรนี่หนึ่งบอร์ดมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นบอร์ดไม่ใช่เป็นของผู้ซื้อบริการแทนประชาชนกลายเป็นบอร์ดของผู้จัดบริการประชาชนเพราะสัดส่วนมันเบี้ยวไปแบบนั้นเนี่ย แล้วก็อาจจะออกกติกาว่าถ้าอย่างนั้นโรงพยาบาลไม่ไหวแล้วขอให้เก็บเงินเงี้ยนี่แอบก็กระทบกับผู้ป่วยโดยตรงนะครับเรื่องนี้เรื่องที่2เรื่องการจัดซื้อยารวมนะครับจัดซื้อยารวมเนี่ยแก้กฎหมายแล้วแย่กว่าเดิมแปลว่า10กว่าปีที่ผ่านมาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยซื้อยาช่วยรัฐประหยัดงบมีกลไกต่อรองราคายาแล้วก็เอายาเข้าระบบนะครับทำให้ประชาชนเข้าถึงยาทั้ง3กองทุนเนี่ยกลไกนี้เนี่ยแทนที่จะแก้แล้วเพิ่มอำนาจให้กับสปสช.แต่ก็ดูเหมือนว่าจะเอาไปเพิ่มให้กับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราเองก็ไม่อาจจะไว้วางใจได้เพราะบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสขาดยาได้ครับอืมครับเอาประเด็นแรกก่อนเรื่องของการเหมาจ่ายคุณอภิวัตรสรุปแล้วเนี่ยการเหมาจ่ายมันจะทำให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐเนี่ยน้อยลงหรือเปล่าฮะคือถ้าบอร์ดส่วนต่างๆที่มันไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับมันกลายเป็นบอร์ดของผู้ให้บริการแล้วมานั่งกำหนดทิศทางเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าทิศทางการบริหารจากนี้ไปเนี่ยประชาชนก็ได้รับผลกระทบอย่างดีอยู่ดีนะครับครับอันที่เช่นเรื่องพวกเราถกเถียงกันเรื่องรวมเงินเดือนกับแยกเงินเดือนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการรวมเงินเดือนเนี่ยกับค่าเหมาจ่ายรายหัวไปที่หน่วยบริการเนี่ยก็เพื่อจะให้เห็นว่ามีผู้รับบริการที่ไหนมากเงินก็ไปที่นั่นมากโรงพยาบาลเองก็มีสิทธิ์ในการที่จะบริหารเงินจ้างหมอจ้างพยาบาลจ้างนักวิชาการวิชาชีพต่างๆมาดูแลคนไข้มากขึ้นนะฮะแต่ทีนี้ถ้าแยกออกมาปุ๊บเนี่ยข้อกังวลของเราก็คือว่าเอ๊ะถ้าแยกออกมาเนี่ยข้อกังวลว่าแพทย์จะกระจุกตัวไม่กระจายในขณะที่จะเกิดทำให้ระบบเนี่ยเวิร์กโหลดได้ทำให้แพทย์ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อคนไข้ในการเข้าถึงการรักษาหรือวินิจฉัยโรคให้ทันท่วงทีครับค่ะคุณค่ะค่ะคุณอภิวัตรคะมีความเห็นของแพทย์นะแพทย์หลายคนบอกว่าระบบของบัตรทองเนี่ยสร้างปัญหาต่อระบบสุขภาพตรงนี้มองเห็นยังไงบ้างคะผมคิดว่าแพทย์อาจจะรู้สึกได้ว่าคนไข้อาจจะไปใช้บริการเนี่ยแต่ต้องไปดูนะครับว่าอัตราส่วนการเข้าถึงบริการเนี่ยอย่างเช่นคนกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับมีอัตราการเข้าถึงเนี่ยต่อ1ครั้งครึ่งต่อคนต่อปีต่างจังหวัดเนี่ยประชาชนเนี่ยเข้าไปใช้บริการเนี่ยไม่เกิน3ครั้งต่อคนต่อปีอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำนะครับไม่ได้สูงอะไรมากนักแต่การจัดการบริหารบุคลากรที่เพียงพออย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเล่นบทนี้ครับในฐานะเป็นผู้จัดบริการนะฮะก็ต้องเพิ่มศักยภาพไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือการมีส่วนร่วมอื่นๆนะครับที่จะต้องทำให้
ระบบสุขภาพที่อยู่ในระดับชุมชนในระดับอำเภอระดับจังหวัดเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่มาอธิบายว่าเป็นเพราะมีระบบหลักประกันแล้วจึงทำให้ประชาชนมาใช้บริการมากขึ้นแพทย์เวิร์กโหลดเนี่ยผมคิดว่ามาโทษระบบแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไม่เป็นธรรมกับประชาชนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีระบบหลักประกันเนี่ยเราคิดว่ามันแยกบทบาทกันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมนำเรียนไปตั้งแต่ต้นว่าระบบหลักประกันนั้นซื้อบริการแทนประชาชน49ล้านคนนะครับและอันที่2กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่คอยจัดบริการก็คือเตรียมบุคลากรหมอทั้งหลายในโรงพยาบาลให้มีความเพียงพอต่อในการให้บริการประชาชนนะครับครับผมยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องการรับฟังความคิดเห็นที่สช.ได้ทำวิดีโอคลิปมาเนี่ยผมพยายามไปดูเพื่อจะให้ประชาชนได้เข้าใจว่าการแก้พรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นยังไงก็คือว่าทั้ง14ประเด็นเนี่ยตอนโปรยหัวเรื่องมาเนี่ยค่อนข้างดีแต่พอลงในเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยทั้ง14ประเด็นเนี่ยมันมีแต่หัวเรื่องครับแต่ว่าเนื้อหาสาระที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจเนี่ยไม่มีถูกตัดเงี้ยนเกียนไปหมดเลยเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครสั่งให้สช.ทำแบบนี้หรือไม่ก็ต้องออกมาตอบคำถามนะครับว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่สช.พยายามจะทำให้ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนได้เห็นว่าการแก้พรบหลักประกันสุขภาพเนี่ยมันมีผลกระทบกับเขายังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับนี่ผมคิดว่าต้องออกมาตอบคำถามนี้เช่นเดียวกันผมยังมองไม่เห็นนะครับว่าการแก้พรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยเนื้อหาสาระนี้เนี่ยคนยกร่างเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยได้เอางานวิชาการที่มีการประเมินผลกระทบเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบในการยกร่างหรือไม่พบไหมอย่างไรต้องออกมาตอบคำถามนี้ครับครับและขณะเดียวกันเนี่ยในเนื้อหาบางอันเนี่ยก็ตัดการมีส่วนร่วมอย่างเช่นตัดท้องถิ่นออกไปนะครับแล้วก็มีแต่วิชาชีพของกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาแทนคำอธิบายก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวก็ตัดจริงๆนะไปตัดเขาตั้งแต่กฎหมายยังไม่ออกเนี่ยแปลว่าคุณรู้มาแล้วใช่ไหมว่าท้องถิ่นยังไม่มีแต่การแก้กฎหมายเนี่ยมันต้องเป็นไปตามสภาพการปัจจุบันไม่ใช่แก้เพื่อรอในอนาคตจนที่แบบคุณไปตัดการมีส่วนร่วมของเขาออกโดยที่เขายังมีตัวตนอยู่ในกลไกนะครับครับผมเรื่องที่ผมคิดว่าอันนี้ก็เห็นชัดๆเลยนะครับว่าการแก้พรบครั้งนี้เนี่ยมันไม่มีความเสมอภาคความเป็นธรรมต่อเรื่องการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและไม่ได้มีการประเมินผลกระทบรวมทั้งเนื้อหาสาระเนี่ยมันก็มีโดยเฉพาะมาตรา5วรรค2เนี่ยก็ไม่ตัดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแปลว่าคุณก็จงใจที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วไหนล่ะครับที่อธิบายว่าไม่รอนสิทธิ์ประชาชนจะดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยผมยังมองไม่เห็นโจทย์นี้เลยนะครับค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอภิวัฒน์กวางแก้วนะคะซึ่งก็เป็นประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV และเอสแห่งประเทศไทยขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนอกเหนือจากเรื่องของเนื้อหาสาระที่คุณอภิวัฒน์ได้บอกไปแล้วเรื่องของโครงสร้างคณะกรรมการของสปสช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องของบัตรทองก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญเหมือนกันนะครับเนื่องจากหากไม่มีสัดส่วนของภาคประชาชนอย่างดีมากพอหรือว่าอย่างเหมาะสมเนี่ยก็อาจจะทำให้เรื่องของสิทธิ์ต่างๆที่ประชาชนจะได้รับนั้นอาจจะลดน้อยลงหรือว่าอาจจะได้ไม่สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตมาเหมือนกันเกี่ยวเรื่องสิทธิ์ของประชาชนที่อาจจะลดลงไปหรือว่าการเข้าถึงสู่การให้บริการของภาครัฐเองก็ค่อนข้างจะมีเงื่อนไขมากมายนะครับใน Facebook ของ Voice TV นะครับมีการแสดงความเห็นมามากมายบางส่วนก็บอกลักษณะที่ว่าอยากให้ปรับแก้เนื้อหาของหลักประกันสุขภาพหรือว่าบัตรทองเนี่ยนะครับให้สอดคล้องหรือว่าให้คล้ายๆหรือจะให้ดีก็คือเหมือนกับสิทธิ์ของข้าราชการเพราะหลายคนก็มองว่าสิทธิ์การรักษาข้าราชการที่อยู่ในของภาครัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่มีเวลามีปัญหาแล้วสามารถรักษาได้อย่างเต็มที่แต่ว่าบัตรทองเองยังมีข้อจำกัดอีกหลายอย่างมากมายนะครับพูดถึงเรื่องของเวทีประชาพิจารณ์เราต้องมาคุยกับบุคคลที่จะทำเรื่องนี้กันก่อนนะครับมาคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์วีรศักดิ์ทาสีนะครับซึ่งเป็นรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.นะครับสวัสดีครับคุณหมอวีรศักดิ์ครับ
ครับสวัสดีครับครับวันนี้เห็นว่าเป็นวันแรกในการจัดประชาพิจารณ์เรื่องของบัตรทองที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาความพร้อมตอนนี้รวมถึงขั้นตอนกระบวนการต่างๆที่ใช้ประชาชนเข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นหรือว่าเสนอความต้องการเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับตอนนี้เราก็เตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่เองหรือทางทีมสช.นะครับแล้วก็รวมกับทีมกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็สปสช.เนี่ยเราก็มาร่วมกันทำงานนะครับตอนนี้ก็มีความพร้อมนะครับเวทีก็จะเปิด9โมงครับผมครับเริ่มต้น9นาฬิกานี้นะฮะครับผมครับเริ่มต้น9นาฬิกาครับระยะเวลาจะใช้มากน้อยแค่ไหนครับทั้งวันนี้คือเราเปิดให้ทั้งวันนะครับจนถึงเย็นนะครับจนถึงเย็นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันเป็นเวทีแรกนะครับผมครับเวทีแรกเนี่ยเนื่องจากว่าเราบอกว่าเป็นเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังนะครับหลักๆเนี่ยก็ต้องมีกติกานิดนึงนะครับเวลาพูดในที่สาธารณะก็คือเรื่องของการเรียนรู้สามัญฉันท์นะครับเวทีเนี่ยเข้ามาฟังแล้วก็นำเสนอนะครับครับหมายถึงว่าครับผมใช่ครับเชิญครับหมายถึงว่าเวลาใครที่จะแสดงความเห็นหรือว่านำข้อมูลเข้ามาพูดคุยกันเนี่ยจะต้องมีการแสดงตัวบอกว่าชื่ออะไรมาจากไหนเป็นใครยังไงด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ทั้งหมดนะครับครับผมครับแล้วสำหรับบางคนที่ไม่อยากแสดงตัวแต่ว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจแบบนี้จะมีช่องทางอื่นไหมฮะครับก็คือว่าเวลาแสดงความคิดเห็นตอนนี้จะเราทำเป็น3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1เนี่ยแบบง่ายที่สุดครับอยู่ที่ไหนก็ได้ก็คือเวทีเรียกว่าเป็นออนไลน์นะครับครับออนไลน์ที่ทางเว็บไซต์นี่เราเปิดประมาณ16วันนะครับตอนนี้ยังเปิดอยู่นะครับก็คือว่าสามารถไปให้ความเห็นได้นะครับไม่ต้องแสดงตัวอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าการให้ความเห็นต่างๆเนี่ยต้องระบุบุคคลนะครับเวลาถ้ามีปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเราจะได้ติดต่อได้นะครับอันนี้เป็นกติกาที่ทางรัฐบาลก็ต้องกำหนดไว้ในเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับว่าใครแสดงความคิดเห็นเนี่ยต้องแสดงตนว่ามี ID หมายเลขอะไรนะครับแต่ไม่ต้องแสดงหน้าครับประมาณนี้ครับเวทีที่2เนี่ยครับเวทีที่2เนี่ยเนื่องจากว่าเราเห็นหน้าซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นการฟังเพื่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นด้วยอันนี้เป็นเวทีที่เรียกว่าเห็นหน้ากันนะครับแสดงตัวด้วยเห็นหน้ากันด้วยนะครับค่ะค่ะรองเลขาคะมองว่า14ประเด็นที่จะมีการแก้ไขคิดว่าประเด็นไหนน่าจะเป็นข้อที่ถูกนำมาถกเถียงกันมากที่สุดในวันนี้อะคะครับในอันนี้ผมขออนุญาตเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเนื่องว่า14ประเด็นเนี่ยก็มีการพูดถึงทุกประเด็นนะครับผมขออนุญาตว่าประเด็นที่พูดทางสื่อบ่อยๆเนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นเรื่องขององค์ประกอบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพนะครับหรือบอร์ดละกันนะครับหรือบอร์ดของกรรมการอันนี้จะถูกยกมาพอสมควรนะครับเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบนะครับมีการแก้ไของค์ประกอบนะครับก็มีฝ่ายที่เห็นด้วยกับฝ่ายที่ยังไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นครับค่ะค่ะคราวนี้เนี่ยมีความเห็นออกมาจากทางภาคประชาชนบอกว่าการแก้ไขกฎหมายเนี่ยน่าจะทำให้เสียหลักการทวงดุลระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ซื้อบริการตรงนี้มองยังไงบ้างคะครับตรงนี้ก็เป็นข้อกังวลจากภาคประชาชนนะครับเนื่องจากว่าถ้าดูองค์ประกอบเนี่ยส่วนที่เติมเข้ามานะครับขออนุญาตส่วนที่เติมเข้ามานี่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นภาคผู้ให้บริการก็คือตัวแทนจากโรงพยาบาลใหญ่นะครับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลจังหวัดนะครับโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลอำเภอขนาดเล็กนะครับหรือรพสตก็คือสถานีอนามัยเดิมนะครับอันนี้เนื่องจากว่าเขาบอกว่าเป็นเรียกว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงด้วยนะครับก็เลยนำเข้ามานะครับแต่นี้ก็ตามในส่วนภาครัฐเนี่ยก็ที่ถูกแต่ว่าขีดออกไปนะครับก็คือเรื่องของกระทรวงอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับเช่นเรื่องของมหาดไทยหรือเรื่องกระทรวงพาณิชย์นะครับเดิมกฎหมายเขาเขียนไว้ทางฉบับแก้ไขนี่ก็คือขีดตรงนี้ออกแล้วก็เติมในส่วนบางส่วนนะครับประมาณนี้ครับครับปกติแล้วเวทีประชาพิจารณ์แบบนี้มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมามากมายอย่างเช่นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างการแสดงความเห็นกันหรือว่าบางคนพูดมากบางคนพูดน้อย คนพูดน้อยไม่น่าจะมีปัญหาแต่สำหรับคนที่พูดมากเนี่ยมีเวทีแบบนี้เนี่ยจะมีระยะเวลากำหนดไหมครับว่าแต่ละคนจะสามารถแสดงความเห็นได้กี่นาทีรวมไปถึงว่าถ้ามีความขัดแย้งหรือว่าทะเลาะกันเกิดขึ้นเนี่ยจะมีวิธีจัดการยังไงครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปที่เรื่องการศึกษาที่เราจะต้องย้ำว่านอกจากเรื่องหลักการเรื่องการเรียนรู้เรื่องสมรรถฉันท์นะครับเรื่องของความเป็นระบบสำคัญนะครับเราก็ต้องครับมีปัญหาเรื่องเทคนิคเล็กน้อยนะครับสัญญาณคุณหมอมีปัญหานะครับจริงๆแล้วเวทีการจัดประชาพิจารณ์เนี่ยนะฮะก็มีทั้งหมด
4เวทีด้วยกันครับวันนี้วันแรกที่จังหวัดสงขลานะครับวันพรุ่งนี้11มิถุนายนเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนวันที่17มิถุนายนนะครับในพื้นที่ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นและวันที่18มิถุนายนที่กรุงเทพมหานครนะครับนอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีสาธารณะด้วยนะครับในการแสดงความคิดเห็นต่างๆก็คือตั้งแต่วันที่20ถึง21มิถุนายนนี้ยังคงเป็นอีกประเด็นนึงที่ต้องจับตามองเพราะว่ากระทบไปถึงสิทธิ์ของผู้บริโภคที่รับบัตรทองด้วยนะฮะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางถ้าใครยังไม่อยากจะเผยตัวนะรู้สึกไม่สบายใจถ้าจะต้องไปบอกรายชื่อแล้วก็แสดงความเห็นก็มีอีกหนึ่งช่องทางก็คือช่องทางออนไลน์นะก็ไปแสดงความคิดเห็นกันได้ด้วยค่ะครับต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องปัญหาของพี่น้องภาคใต้ละค่ะเรื่องของราคายางราคาตกต่ำค่ะ คุณวีรนันท์ทางด้านของผู้ว่าการยางนะคะแห่งประเทศไทยก็แนะนำให้ชาวสวนยางค่ะชะลอการขายผลผลิตเอาไว้ก่อนนะคะคาดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยราคาน่าจะปรับขึ้นตามกลไกตลาดนะคะขณะที่ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เตรียมเสนอมาตรการในการช่วยเหลือต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่13มิถุนายนนี้ค่ะพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าทางกระทรวงเตรียมเสนอมาตรการช่วยชาวสวนยางพาราต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่13มิถุนายนนี้นะคะซึ่งก็เป็นมาตรการที่การยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.มีมติเห็นชอบแล้วสำหรับมาตรการของกยธ.คือขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรขยายระยะเวลาโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ยังคงตกค้างอีกประมาณ 11,460 ครัวเรือนออกไปอีก90วันค่ะรวมไปถึงขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลพันธุ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางออกไปถึงวันที่31พฤษภาคม2563ค่ะรวมทั้งโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการยางกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางข้นโดยรัฐบาลจะสนับสนุนด้วยการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ3หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน300ล้านบาทจากวงเงินกู้ 10,000 ล้านบาทค่ะด้านนายธีทัศน์สุขสะอาดผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยธ.นะครับเปิดเผยว่าสถานการณ์ยางพาราช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปรับตัวลดลงเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมทั้งผู้ประกอบการชะลอการซื้อขายยางแล้วก็นักลงทุนครับที่มีความกังวลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางของสหรัฐรวมไปถึงราคาน้ำมันนะครับที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงโดยคาดว่าราคายางน่าจะปรับตัวสูงขึ้นจากแนวโน้มค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงและปริมาณสต็อกยางณตลาดเซี่ยงไฮ้ลดลงจากสัปดาห์ก่อนรวมไปถึงปริมาณยางที่ยังเข้าสู่ตลาดได้น้อยครับเพราะว่าผลผลิตจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องของภาคใต้ของไทยดังนั้นจึงคาดว่าราคายางที่ลดลงในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี้จะเป็นการลดลงในช่วงสั้นๆเท่านั้นนะครับจึงขอให้ชาวสวนยางพาราค่ะอย่าพึ่งขายผลผลิตนะคะหากราคาไม่เป็นที่พอใจขณะนี้ทางกยธ.ก็พยายามเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรแล้วและเชื่อว่าในสัปดาห์หน้านะคะราคายางจะขยับสูงขึ้นตามกลไกที่แท้จริงของตลาดค่ะจากเรื่องของยางพารามาที่แรงงานประมงไทยกันบ้างนะครับถือว่าเป็นแรงงานอีกภาคส่วนหนึ่งที่ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องราวของประมงเนี่ยนะครับทางกระทรวงแรงงานก็มีการเรียกประชุมผู้ประกอบการประมงทะเล12จังหวัดในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานเตรียมที่จะเสนอบอร์ดเพิ่มสวัสดิการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น400บาทครับนายสุทธิสุโกศลผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวสารกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าพลเอกสิริชัยดิษฐกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับเข้าใจถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมงทะเลจึงมอบหมายให้ทางกรมการจัดหางานมีการจัดประชุมผู้ประกอบการประมง12จังหวัดได้แก่ภูเก็ตสงขลาตรังตราดสุราษฎร์ธานีชลบุรีระนองสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการปัตตานีและกระบี่ครับรวมไปถึงนายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจำประเทศไทยเพื่อมาร่วมกันแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายนะครับตามข้อเสนอแนะของสหภาพยุโรปบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในมาตรการระยะสั้นอย่างเร่งด่วนครับ
ดยในที่ประชุมยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับค่าตอบแทนด้วยนะคะโดยให้จ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนเดือนละ 12,000 บาทพร้อมกับจัดสวัสดิการจัดที่พักและอาหารให้แก่แรงงานรวมทั้งรับผิดชอบในการรักษาพยาบาลโดยจัดทำประกันชีวิตประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุนอกจากนี้ยังเสนอให้คณะกรรมการค่าจ้างปรับขึ้นค่าจ้างในอัตราวันละไม่ต่ำกว่า400บาทอีกด้วยนะคะนายสุทธิกล่าวอีกนะคะว่านอกจากนี้ผู้ประกอบการก็พร้อมให้การสนับสนุนนโยบายนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบ G2G ซึ่งในส่วนของค่าแรงขั้นต่ำ400บาทนั้นกระทรวงแรงงานจะนำข้อเสนอเข้าสู่คณะอนุกรรมการค่าจ้างต่อไปค่ะสั้นๆก่อนไปพักเคารพธงชาตินะครับมีความเห็นผ่านทาง Facebook ของ Voice TV ด้วยนะครับว่าหลักประกันสุขภาพหรือว่า30บาทแก้ไขปัญหาวัฏจักรของคนไทยก็คือโง่จนเจ็บนั่นเองหลายคนบอกนะครับอยากให้โครงการนี้ดำเนินการต่อไปแล้วก็ให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างเหมาะสมด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับหลังเคารพธงชาติกลับมาติดตามคดีสำคัญครับกรณีที่อัยการสูงสุดมั่นใจนะครับว่าจะสามารถเอาผิดบอสวรยุทธ์อยู่วิทยานะครับซึ่งเป็นทายาทเครื่องดื่มกระทิงแดงได้ก่อนหมดอายุความและเตรียมที่จะร่างเอกสารขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนครับ